สวัสดีครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็จะเป็นสเต็ปที่5นะครับสำหรับพาร์ทที่4สำหรับสเต็ปที่5นี้นะครับก็จะเป็น percussive finger style แบบมีจังหวะกระเดื่องที่เพิ่มขึ้นมาจากสเต็ปที่4นะครับก็คือเพิ่มมาในจังหวะที่2แล้วก็จังหวะแอนที่3นะครับเอาละครับก่อนที่จะมาฝึกสร้างทักษะไปพร้อมๆกันนะครับตั้งสายให้ตรงกับ Adjuner แล้วก็มาเตรียมตัวฝึกแบบพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละครับผมเมื่อมาฝึกในพาร์ทนี้แล้วนะครับในส่วนของการเล่นทำนองเนี่ยเราก็จะเล่นได้กันเป็นอย่างดีแล้วนะครับจากการฝึกในสเต็ปที่1 2 3แล้วก็4นะครับพอมาฝึกในสเต็ปที่5แค่ทำความเข้าใจในสัดส่วนของจังหวะกองที่เป็นเบสดัมนะครับเพิ่มเข้ามา2สัดส่วนก็คือ1 2 3 and นะครับในสัดส่วนที่เราเล่นก็คือ1 2แล้วก็ตรงที่นับ3เราจะตบแล้วก็แอนนะครับเพิ่มตรงแอนมาด้วยนะครับในจังหวะที่4ก็เล่นทำนองของเพลงไปตามปกตินะครับสำหรับคอร์ด G นะครับผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูก็คือ1 and 2 and 3 and แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือในสัดส่วนที่เพิ่มเข้ามาจะจบแค่จังหวะแอนที่3นะครับแล้วก็จังหวะที่นับ4ก็คือ4 and ก็คือเป็นโน้ตส่งนั่นเองเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูแบบละเอียดนะครับถ้าใครมีความเข้าใจก็ลองเอาความเข้าใจเนี่ยมาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ1 and 2 and 3 and 4 and 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 เอาละครับจากตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูนะครับในส่วนของการสร้างทักษะแล้วก็สร้างความถนัดเนี่ยใช้หลักการแบบที่ผมเคยแนะนำมาก่อนหน้านี้ก็คือทำความเข้าใจในจังหวะที่นับ1 and ก็ควรที่จะฝึกตรงนี้ให้ถนัด1 and ของแต่ละคอร์ดคอร์ด A ก็จะเป็น1 and นะครับคอร์ด F sharp minor ก็จะเป็น1 and คอร์ด B minor 7ก็เป็น1พอเรามีความเข้าใจแล้วก็สามารถควบคุมการเล่นได้ไปพร้อมๆกับการทำความเข้าใจในเรื่องของการนับจังหวะสัดส่วนจังหวะแล้วก็เพิ่มจังหวะที่นับ2 and ก็คือ1 and 2 and นะครับว่าจังหวะที่นับ2ใช้นิ้วนางดีดสายที่1พร้อมกับตบลงไปเป็นเสียงเบสดัมนะครับแล้วก็ and เหมือนเดิมพอมาในคอร์ด A ก็เช่นกันนะครับ1 andมาคอร์ด F sharp minor ก็เช่นกัน1 and 2 and คอร์ด B minor ก็เช่นกัน B minor 7 นะครับ1 and 2 and แล้วก็ใช้วิธีการแบบนี้ฝึกวนซ้ำๆเพื่อเพิ่มความถนัดชินนะครับไปจนถึงพัฒนากลายเป็นความชำนาญนะครับพอได้2จังหวะนี้แล้วก็เพิ่มจังหวะที่3ก็คือ1 and 2 and 3นะครับพอเราได้จังหวะตบแล้วนะครับเราอาจจะหยุดแค่นี้นะครับแล้วก็ลองฝึกซ้ำนะครับไปคอร์ด A นะครับเป็น1 and 2 and 3เอาแค่นี้ก่อนแล้วก็ F sharp minor 1 and 2 and 3คอร์ด B minor 7 1 and 2 and 3อันนี้คือสเต็ปแล้วก็วิธีการฝึกสร้างทักษะที่ถูกต้องแล้วก็ยั่งยืนนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้ฝึกสร้างทักษะแล้วก็ได้เพิ่มความถนัดอย่างถูกต้องตามลำดับที่แท้จริงนะครับหลักการและแนวคิดก็คือฝึกให้เกิดความถูกต้องซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับมันก็จะค่อยๆพัฒนากลายเป็นความถนัดชินที่มีความถูกต้องแล้วก็แม่นยำถ้าหากเรารีบร้อนนะครับเราควบคุมมันไม่ทันไม่ถนัดเนี่ยแล้วเรายังฝืนฝึกไปอย่างนั้นมันก็ยิ่งจะทำให้ทักษะเนี่ยมันแย่ลงนะครับเพราะว่าถ้าเราฝึกด้วยความใจร้อนฝึกด้วยความผิดถูกๆแล้วเราหวังว่ามันจะพัฒนาเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจงจำไว้นะครับฝึกช้าๆจับจังหวะนับจังหวะด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำแล้วก็ค่อยๆสร้างทักษะไปด้วยความมั่นคงอย่างเป็นสเต็ป by สเต็ปนะครับจากนั้นพอเรามาได้จังหวะที่3แล้วที่เหลือก็จะเป็นจังหวะแอนแล้วก็ฝึกเล่นไปเลย1แค่เพิ่มจังหวะแอนเข้ามาแล้วก็คอร์ด A 1 and 2 and 3 and F sharp minor 1 and 2 and 3 and นะครับตรงแอนก็คือดีดเบสคล้ายๆกับจังหวะที่1เลยนะครับแต่ว่าสัดส่วนจังหวะแอนนี้นะครับมันจะดีดแค่นิ้วโป้งกับตบเป็นเสียงกระเดื่องนะครับ B minor 7ก็เป็น1 and 2 and 3 and เอาละครับความเข้าใจมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยฝึกแยกประสาทสัมผัสแล้วก็ควบคุมการดีตบด้วยเทคนิคต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะครับเพื่อให้ทักษะเราเนี่ยได้พัฒนาขึ้นไปจากขีดจำกัดเดิมของเรานะครับ
จากนั้นพอเราได้จังหวะแอนของ3แล้วนะครับจังหวะที่4เนี่ยมันก็จะเล่นได้เลยเพราะว่ามันมีแค่นี้แค่ดีดนิ้วกลางกับตำแหน่งที่เรากดเท่านั้นเองก็รวมกันเป็น1 and 2 and 3 and 4 and 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 แล้วก็ฝึกวนซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆนะครับจนมันเกิดทักษะความถนัดชินแล้วเราก็ฝึกซ้ำไปอีกนะครับอย่าเพิ่งดีใจไปนะครับว่าเราเล่นได้จนถนัดชินแล้วนะครับฝึกพัฒนาจากความถนัดชินให้กลายเป็นความชำนาญนะครับฝึกจากความชำนาญจนเราเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติก็คือเล่นได้ด้วยสัญชาตญาณนั่นเองเอาละครับหลักการฝึกแบบนี้เพื่อสร้างทักษะให้ก้าวข้ามขีดจำกัดที่ตัวเองมีอยู่ด้วยวิธีการและก็แนวคิดที่ผมได้แนะนำไปเพื่อให้เราสามารถพัฒนาต่อยอดฝีมือทักษะตัวเองขึ้นไปได้อีกนะครับจงจำไว้นะครับว่าต้องฝึกด้วยความอดทนรู้จักการอดทนรอคอยความสำเร็จนะครับด้วยการฝึกฝนพยายามทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างมีวินัยนะครับเอาละครับสำหรับพาร์ทนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จการฝึกกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ